จ้าตอนนี้คุณยายหาปูอ๋อเห็นปูจ้าปูน้ำไถนาเนาะจ้าสิเอาปูไปแจวเจ้าค่ะเจ้าบ่เหยียบเด้อนี่อ๋อนี่หาใกล้ใกล้มันบ่มันบ่ช่องแน่มันที่เฮาเอาไปกินเด้ปูแม่นเด้อได้ถ้ามีก็ได้ล่ะเอาไปเลยให้เพิ่นบ่นี่คือเอิ้นปูแม่นเป็นจังซี่สิปลูกสิหาปูแล้วค่ะบัดนี้หาฮู้มันก่อนเด้อว่าเฮ้ยใครกองจกเอานี่ฮู้น่ะคุณยายได้ปูไหลเราคุณยายจะไปเที่ยวแมลงคุณยายว่าคืออาหารแมลงของยายนั่นน่ะหูนึงอ่ะเจ้าแม่นคุณยายได้สีเจ้านั่นน่ะได้ๆออกมาแล้วน่ะเยี่ยมไปน่ะอันนี้คือการเหยียบปูด้วยจ้ะเหยียบนานปูเหยียบอีปูมาปูเข่ามาท่อนเข่าได้อีปูเพิ่มยายไพ่จ้ะคุณยายไพ่เรามากหลายแก้วอีปูน้ำให้น้าเขามันยังซุ่มอยู่จ้ะเหยียบอีปูก็อร่อยตอนนั้นไปกี่มานั่นน่ะอันนี้เดี๋ยวมาอันนี้หุ้ยปูมาขึ้นยากนั่นแหละขึ้นมาแล้วอันนี้แบบนี้นี่ขึ้นยากนี่จิตบไม่ตัวนี่ไม่ตัวเขาติดกำลังไปขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเพราะมันจะขึ้นให้เจ้าคนเดียวไม่มาอยู่ตบมันมันต้นใหญ่แบบหูมันขึ้นมาอยู่จ้ะขึ้นมาคุณยายเอามือนานู้ตัวบักใหญ่จ้าคุณยายเอามือจิ้มเลยโอ้ได้หลายตัวแล้วเว้ยนี่ให้ใครมาตัวยำนี่มันๆนั่นมาจ้ะยำนี่มันที่สุดตัวสนุกกินได้หลายแล้วกันคุณว่าคุณจะไปแบ่งกันแก้วมาแรงเกี๊ยวปูใส่ประกอบเนาะแมนเนี่ยแล้วก็ใส่งอกๆนะเนี่ยเอาด้วยไหมนะทานเด็ดๆแล้วแกงเยี่ยไปเปล่าเลยเนาะตัวนี้ครับเลยครับเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวน้อยนะน้อยทําให้แก้วมันดีนี่ปูท้องเหลืองนี่ดีเนาะมันแก่บ่น่ะหรือแก่มันปูมันสุดๆจังซี่รับน้ําเนี่ยปูมันแน่ๆนี่บ่ตัวนั้นนี่คือสิลึกแท้ตัวนั้นพูดมีแต่ว่ามันลึกมีแต่มันอยู่ลึกขึ้นมาขึ้นแล้วกําลังขึ้นโอ้ลงไปแล้วมาได้เด้อมันอยู่ลึกมาเกี่ยวมาไปลองเดียวพี่อ่ะเดี๋ยวไปต่อมือยิ้มจิ้มเอามันดูแล้วว่าเขาเหยียบอ่ะกำลังขึ้นมาอยู่เนี่ยเอาไหนกำลังขึ้นมาได้ยังไงกำลังขึ้นมาจ้ะฮะลงมาจ้ะเหยียบมันก็ขึ้นมาคุณยายเอามือจิ้มเลยลงไปแล้วมันลงไปเลยเจ๊เอาเนี่ยเมียตัวเนี่ยมันเหยียบเน่นเน่นก็ถ้าทำมีไม้มันก็ขึ้นหรือเปล่าขึ้นได้เลยนะลงไปแล้วเด็กแกะหัวมันอยู่แค่จ้าไหนมาจิ้มเนี่ยจับตัวยี่ปูโอ้ตัวใหญ่จ้าคนย่านมือแปดที่ตรงเพิ่นฉลาดเนาะเห็นด้วยนะมันปูลงอยู่ไหนเห็นบ้างเลยเห็นละเอาละโอ้ยมีส่วนแบ่งแดงสิงเด้มาทอนเข่าจ้าพอดีน้ำให้น้าให้นิ่มมันยังซุ่มอยู่จ้าน้ำซุ่มมันก็เลยมีหูปูจ้าปูยังลงมาได้ยังเห็ดเป็นหูโอ้ยตัวใหญ่จ้าจับตัวแม่จับตัวแม่ให้น้องมันปูแม่สิมันนะอืมหัวปูมันจะน้องแบบ
มันก็สีเหลืองๆนะมันปูย้ำนี่มันเป็นสีแบบนี้อ๋อปูย้ำนี่มันแก่เออปูแรงปูมันโอ้นี่จ้ะของมันสิออกเหลืองนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นอีกวิถีชีวิตนะจ้าวิถีของคนอีสานนี่แหละค่ะเป็นกับข้าวแรงเลยจ้าเป็นเมนูเด็ดของคนอีสานเขาเลยจ้าจ้าแห้งย้ำนี่มันมีประกอบเท่านั้นยายเนาะมีประกอบมีไหมมาเด็กปูให้เจ้าตัวงามๆท่านทำดูจะปูแม่ไหมไปลองหมดเนี่ยได้หรือไม่ก็ว่าเรื่องเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ก็มาเจอได้ไงกระจกเอาไปเที่ยวมาเดินเข้าใกล้ๆคนนี้เดี๋ยวไปที่ด้านไปเดินไปปูแม่ปูแม่นะท่องท่องสีเหลืองๆนะปูย้ำแรงนะ